ไอ้นี่นี่หน่อยจำไม่ได้แล้วสวัสดีครับผมซีเอ็มจากแสงดาวนะครับวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์นะครับเวลาเรามีจำกัดเหลือเกินทำอันนี้ด้วยนะครับเดินจรวดด้วยพาไปทุกเรื่องต้องปิดละไว้ในฐานที่เราไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางต้นไม้กันนะครับต้นนี้ตอนนี้คอวีน่าจะอยู่ที่20กว่ากว่านะคืบหนึ่งก็เอารับกลับไปได้ไหมเหมือนคือแบบมันเปลี่ยนกระถางแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรามีเราเขาเรียกอะไรนะตัวลุงหลังนี่เขาเรียกอุปสรรคไม่ใช่อุปสรรคสิมีตัวปัญหาคือพอดีมันมีแมวเข้ามาในนี้แล้วก็มีชอบมากระโดดลูกเต้นครับมีใบหักไปเรามีสัตว์เลี้ยงที่ไม่รับเชิญมาครับโซนคืนนิดต้นไม้ทุกทำลายต้นไม้ของพวกเราครับหลายต้นแล้วก็ตอนนี้มี3ต้นที่แบบRIP แล้วเรียบร้อยนะครับก็เคลมกันไปนะครับช่วงนี้ทำต้นเคลมอย่างเดียวเนาะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลามาไลฟ์ให้สมาชิกพี่น้องกันได้เห็นหน้านะครับแล้วก็อย่างมันเป็นพอดีเราเคลมเป็นต้นแดงด้วยเนาะมันก็จะมีปัญหาหลังบ้านที่เราทยอยเคลมไปเรื่อยๆยังไม่จบนะครับเราก็เคลมไว้นั่นแหละก็ของใครที่ยังต้นไม้อยู่กับเราที่ติดค้างอยู่เราพยายามรับกลับเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนกระถางแล้วครับมันจะใหญ่ขึ้นมากนะครับแล้วก็ถ้าขนส่งและอย่างหนึ่งต้นมันใหญ่ขึ้นการขนส่งมันเป็นปัญหาสำหรับต้นไม้ใหญ่ด้วยเนาะแต่ว่าต้นเล็กจะไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวคัดของคุณอาที่เราต้องส่งตรงนี้ออกเอาส่งกระถางเล็กเลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนกระถางไปมันแรงกระแทกกับดินเก่ากับดินใหม่มันจะทำให้รากช้ำก็อันนี้เป็นลายที่มีตอนนี้นะก็เด็ดๆทั้งนั้นนะผมว่ามีฮาร์ปพายุลูกครึ่งด้วยลายหลุดเยอะมากเยอะแล้วก็โดแล้วนะครับส่วนต้นเล็กๆแล้วก็ทยอยส่งจริงๆต้นที่เหมาะต่อการส่งคือต้นประมาณนี้ครับประมาณเดือนกว่าๆถึง2เดือนนะครับถ้าเกินนั้นนี่ใหญ่อันนี้ต้นอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดช็อกโกแลตโต้นี่รอบกันยาใช่ป่ะ10กันยาหรือวะก็จะมีรอบ10กันยา20 30 1ตุลาก็มีแต่ว่าพวกรุ่นน้องก็จะไปง่ายกว่าส่งง่ายกว่าต้นประมาณนี้พอดีส่งนี่ครับพี่สมภพอันนี้เดี๋ยวโทรหาพี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เขารับเลยนะผมเข้าใจนะครับว่าช่วงนี้กลไกตลาดมันค่อนข้างต่ำเตี้ยนะครับแต่ว่าผมแอบอ่านข้อมูลละก็คือมันก็เหมือนกับการลงทุนในหุ้นนะครับมันจะมีขึ้นมีลงเนาะก็อันนี้ต้องทำใจตามกลไกของเรื่องการลงทุนไปนะครับส่วนใครที่บางต้นนี่ก็คือแบบยังไม่จ่ายเต็มแล้วก็ฝากเราเลี้ยงครับอันนี้เดี๋ยวลื้อต้นนะครับแล้วยึดเลยส่วนคนที่จ่ายเต็มแล้วเราให้สิทธิ์นั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นต้นของคนที่จ่ายสิทธิ์จ่ายเต็มละเราก็เลยเลี้ยงให้ต่อไปเรื่อยๆก็จะมีงานที่เราค้างกันอยู่นะครับอันนี้ไฟไลท์เราเอามาตอนแรกว่าจะไลท์แต่ว่าถ้าได้ไลท์แล้วมันจะได้ตอบคำถามไงมันน่าจะฉุกเราอยู่เราก็เลยเลือกที่จะเรคคอร์ดมันนะครับโอเคลุยพี่มาที่วางกล้องก่อนอันนี้ดินภูเขาไปได้เวลาอันเป็นสมควรเลิกแล้วมาเราที่เราบันทึกเทปเพราะว่าเราจะทำให้เห็นว่าเราจะไม่สับต้นไงมาพร้อมต้นแรกนี่กันแล้วก็ใส่เอาไหนนี่เนี่ยเอาสูงเลยนี่ใช่กระถางใหญ่เลยใส่ใหญ่เอาใส่มาเอ้ยพี่เทสตาร์กเกิลจีลงอันนั้นอ่ะลงไอซอสปรุงรสนั่นอ่ะใช่ลงในนั่นแหละลงก็ล่วงดิรั่วดิเฮ้ยลงในนี่เอาจะเอาไปเก็บข้างบนใช่ไหมใช่โอ้เอางานแลบแล้วก็เตือนนะครับผมเจอหมดเวลาแล้วพี่ยังไม่หมดเลยผมตั้งก่อน
นี่เราผมจะจริงๆผมอยากฉีกมันออกแล้วก็จะใส่สตาร์กันทีกันแมลงครับช่วงหนาวๆนี้ช่วงนี้ปิดเลยปิดแก๊สใช่แล้วก็ปล่อยให้มันลงเองใช่ไม่ต้องเรดเพชเชอร์ออกสตาร์กันทีมาครับผมโหนี่ทางคุณนิกนะครับคุณนิกจะเป็นสปอนเซอร์หลักเรานะมีหลายต้นเลยแต่ว่ามารับเองนะครับก็เลยต้นไม้อยู่กับเรานะไม่มานะครับยึดนะครับนี่หมอรอดหมอรอดสองเครื่องไงทำสองเครื่องลูกค้ากิตติมาสักเดี๋ยวไปส่งที่ก็ได้ให้ลูกค้ากิตติมาสักไปส่งถึงที่นะครับป๋าเขาบอกมีจรวดไปส่งรวดไปเที่ยวทะเลด้วยนี่โยงเรื่องนี้นะคนอาจจะเสียใจที่ได้ไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวเราต้องเอาแต่เราไม่ได้เที่ยวทะเลฝั่งตะวันตกอาจจะไปฝั่งตะวันออกก่อนนะเกาะลิบนี่เกือบดุลลิบก่อนรีเป๊ะรีเป๊ะอาจจะไม่ไปก่อนรีแฟนพร้อมครับผมขี้แมวด้วยก่อนนะครับขี้แมวชอบมาขี้มากเลยชอบเมื่อก่อนเราไม่ใช้นะแต่ว่าก่อเตาก่ออะไรก่อนก่อเตานี่สิเราไปเที่ยวก่อเตานะครับต่อด้วยก่อรีเป๊ะนะครับรีเป๊ะอันนี้ไม่รู้ว่าแมวหรือผมนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนครับว่าจะไปทำจริงๆเอาโต๊ะมาตั้งเพื่อจะยืนบนโต๊ะนะครับแล้วมาตั้งทำอะไรนี่เอามาวางไว้บางต้นไม้ถูกแล้วไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาฉากมาตั้งหน่อยดิแล้วจะไปวางไงหมดเดี๋ยวหาพื้นที่เพื่อจะกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยดูต้นนี้โอ้นี่ลายสวยเอาวางข้างบนมันเดินใช่ไหมใช่ผมจะรอให้มีพื้นที่ก่อนเดี๋ยวเรามีพื้นที่ก่อนไม่อันนี้เหรออันนี้ไว้ข้างล่างแหละว่าอยากยืนทำไงเพราะว่าปวดหลังนั่นว่าแล้วนี่อันนี้แฮมนี่คือลูกครึ่งปัตโต้ขอภาพนิ่งหน่อยดิภาพนิ่งไงภาพนิ่งโทรศัพท์แล้วไม่เป็นไรข้ามเลยข้ามเลยทีหลังดูสิแค่นี้ก็เห็นแล้วเห็นไหมลากนี้เดินแบบล้นกระถางแล้วไงต้องรีบเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมันจะเป็นอย่างนั้นผมเปิดข้างบนนี้เพื่อที่จะเข้ากอเลยเลยต้องใช้นี่แล้วมาตาเกินจีแล้วมันมีหนอนนี่เยอะมากนะเป็นพี่เป็นภัยแล้วป่ะเนี่ยใช่พี่บัตแซนตีนเนี่ยจัดการได้ไหมพี่ไม่อยากทำอะไรเนี่ยไม่อยากทำอะไรเลยใช่ไหมอันนี้ก็ฆ่ามันได้ไม่อยากเป็นคนบาปเดี๋ยวก็ต้องเป็นต้องทำผมเยอะมากนี่ซอสปรุงรสคือจะเยอะซะเยอะเกินเฮ้ยเบอร์แปดต้องเขียนหมายเลขเบอร์โทรหมายมันหายตากว้างประมาณเท่ากันอ่ะเล็กกว่าสั้นกว่าสั้นกว่าอีกด้วยเดี๋ยววันนี้วันลดน้ำก่อนเนาะวันนี้วันลดน้ำก่อนจะยึดพื้นที่ทำข้างบนเนี่ยเราจะไปยังไงกันแน่เนี่ยเอาวางไปก่อนเดี๋ยวมีคนไปนู่นวางนู่นใช่ไหมใช่วางไปละเลือกต้นใหญ่ไปก่อนแล้วกันต้นใหญ่แล้วกันกิตตินันอะไรยังไงผสมนู่นเลยไหมผสมนี่เลยเนี่ยกิตตินันนะครับคลิปนี้ก็ยาวๆ ยาวเทเลยแล้วสุกใส่ประแสนตีนี่อันอย่างว่านัก ของพี่นั่นไหมเตือนละนี่ผสมในนี่เลยนะครับผสมไปด้วยแหละเทกระจาดไปด้วยรอบนี้จะมีขี้งัวด้วยนะมานี่เอาได้ใส่เลยจะอ่อนเยอะอันนั้นเท่ากัน
ของพี่ก็ดังไม่ดับด้วยนะมึงเดี๋ยวจัดให้รู้จะรู้โอ้ผิดตอนแรกว่าจะทำเช้าเนี่ยไม่ทันกี่ต้นวะนี่จะได้มันจะมีกระถางใหญ่ให้อีกมั้ยเนี่ยเอาเท่าที่มีเอาทั้งหมดเอาไหนคนนู้นน่ะคนใหญ่ๆคนนู้นเปลี่ยนแล้วร้อยไม่ต้องแล้วเนาะอันนี้มีนั่นอีกต้นนึงอ่ะอันนี้อ้นเดี๋ยวถ่ายให้อ้นหน่อยมีสองเฮ้ยสามอันอ่ะอ้นนี่อันนี้ก็เปลี่ยนแล้วอ้นนี่ถ่ายรูปกันหน่อยว่าจะถ่ายรูปไปนู่นเลยห้องนี้ฮะเอามาลูกคืออะไรลูกเป็นสีนี้เอามากระถางอันไหนไหนก็ได้มาเลยขอใหญ่ขึ้นอันนี้ต้นใหญ่ใช่ไหมเนี่ยมันจะไม่พอผมว่าไม่พอไม่ไล่ไม่พอก็กระถางไอ้ใช่กระถางที่เราใช้กันเลยมีเหลือกี่ต้นนี่เลยอันเดียวเนี่ยคือขยายกระถางละโอเซซีอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ไหนนะเกาะอะไรนะเกาะลิปอย่าเศร้าเศร้านะครับผมส่งเที่ยวเดี๋ยวดอนพาไปล่องแพต้องแพ้มาน้ำเหมยนะน้ำเหมยจะไปลงทะเลเรือสำราญที่ไออันดามันปรินเซสนะฮะเลยพลาดไม่ได้ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นแบบปักป้ายกันแย่ทำไมอันนี้คุณอ้นนะครับอ้นครับผมเปลี่ยนต้นไม้แล้วนะพอดีเวลาไม่พอแล้วก็ถ่ายสุดท้ายเราต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะเพราะว่าต้นมันเริ่มใหญ่ละสองสามต้นปุ๋ยมันหมดแล้วล่ะคือต้นไม้บังคับให้เราเปลี่ยนว่างั้นเถอะช็อกโกแลตโต้นะครับอันนี้ต้นที่เคลมให้แต่อีกต้นหนึ่งต้องเคลมให้ใหม่เพราะว่าต้นนั้นโดนนอนกอเล่นงานต้นนี้ก็เลยต้องป้องกันนิดนึงตอนนี้กระถางเราไม่พอเฮ้ยตรงนี้ใช้ได้ปะเนี่ยใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่เอาใส่นี่ได้ไหมหรือว่าเอาไม่เอาไม่เอาหรอเทนนิ่งเลยดูสิมหีใหญ่โผล่ขึ้นหมดเลยอ่ะมหินครับมหินครับมหินนั่นอันนี้เป็นภาษาอะไรล่ะภาษาชนบนดอยชนเผ่าครับต่างประเทศหยอกๆกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอย่าผมอย่าคิดอะไรมากครับเราฮะไอขอพื้นที่ตำบลนะขอว่าเอาเลยแม่งใส่ทีดีร่วงหมดเลยไอพวกสีพวกนั้นก็เท่ากันใช่ไหมสีนี้ก็สีเล็กอ๋อสีเล็กสีน้อยว่ะเฮ้ยอันนี้งั้นโอ้ใส่กระถางขาวไว้นี่ไงอันนี้อันตัวก็ดีเลยสองอันสามอันเนี่ยหมดล่างคอนี่อีกอันถ้ามีจ้าไปดูต่างหลังไหมช็อกโกแลตโต้เบอร์เจ็ดช่วยครับคือเนี่ยเบอร์เจ็ดเลยอ๋ออันนี้ผมจะใส่เครียดแล้วนะอีล่อล่างไงอันนี้ก็เอาใบออกนะคือตอนนี้อุปมันมีปัญหาในเรื่องของแมว5ตัวก่อนนะครับแมว5ตัวเอ้ยนี่มีลูกแล้วอ่ะนี่อ๋อน้องขี้โมโหเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนทีหลังจะถามน้องเขาก่อนว่าให้ส่งเลยไหมเพราะว่าแบบนี้ส่งได้ส่งง่ายมันมีสองต้นของน้องเขามีลูกออกนี่ของพ่อมอันนี้เปลี่ยนทีหลังเหลือบักกิโต้ละไอ้ต้นใหญ่นะ
ต้นใหญ่เอาคัดต้นใหญ่ไปเลยเหลือมันหน้าก็เอาต้นนี้ต้นใหญ่ใส่กระถางใหญ่อันนี้คุณออมนะครับน้องออมเรามีหลายต้นเลยแต่พอดีน้องเขาฝากไว้เยอะไอ้รูที่มันน้อยเงี้ยมันจะส่งผลต่อรากนะครับอย่างเงี้ยจะทำให้รากเน่านะครับฉะนั้นอาจจะต้องรื้อระบบใหม่ฟื้นฟูเขาใหม่แล้วเสียวนะครับคือต้องบอกนะครับว่ามันช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องปัญหากอครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนระบบดินใหม่นิดหน่อยให้การอุ้มน้ำมากขึ้นมีสองสองตัวนี้โอ้ตรงนั้นอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมไหนพี่อันนี้อะไรวะอันนั้นยังไม่อันนั้นเปลี่ยนกระถางลงดินเลยรอเอาแค่ต้นใหญ่ของลูกค้าก่อนบางคนเห็นหนับราคาตกแล้วก็เทนะครับต้องบอกว่ามันก็คือถ้าเราซื้อตอนพีคๆคือผมอะส่วนตัวแล้วผมโดนหนักมากนะดอยฟอยด้าเลยไหนวะแล้วก็ใหญ่วะดอยฟอยด้าสี่ต้นสี่ห้าต้นประมาณ 200,000 คือแบบหนักนะแต่มันต้องไปต่อครับอาจจะเลี้ยงรอลูกแต่ว่าลองคิดเล่นๆนะถ้าแบบขายต้นละร้อยเมื่อไหร่จะได้นะแต่มันได้นะครับมันสามารถที่เอากลับมาได้นะเลือกมาเลยพี่ไหนก็ได้กระถางไหนก็ได้มาเลยโอ้ไม่ต้องห่วงยังไงซะมันก็ไปของมันแล้วฮะเราก็มองในเรื่องของระยะยาวบอมากเรื่องของตลาดส่งออกชื่ออันนี้เหรออันนี้เหมือนต้นเก็บเคลมเก็บใช่ไหมงั้นเอาต้นใหญ่มาก่อนเอาต้นลูกค้าหลักๆมาก่อนนี่ใหญ่สุดว่ะเบอร์สิบห้านี่ป่ะสมภพเลยครับเอาเบอร์ลูกค้าสมภพก็ได้นั่นก็ใช่นี่ยังไม่ได้อันนี้ว่าจะโทรหาพี่แกว่ารับต้นไม้เลยไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับกินกิติยาพรไม่เลี้ยงกิติยามาเอาแล้วแกหาราคาตกนี่มาแล้วแกคือแกน่าจะถือไว้เยอะเหมือนกันนะครับต่างคนต่างถือไว้เยอะเนาะพร้อมกับคุณนิกนะใช่ก็เข้าใจนะครับเราเล่นกล้วยนะครับเราเล่นนะครับเพื่อความสนุกนะครับอย่าเครียดนะครับเดี๋ยวเป็นมะเร็งลืมว่าจะอาจจะทำให้เกิดมะเร็งระยะสุดท้ายอ้วนเกี่ยวกันเลยบ้าก้อนนี่มันก็แข็งแต่เนาะเราก็มีกะเพราด้วยนะครับในการผสมดินปลูกสารพัดเลยมึงตอนนี้จะเป็นรถไฟแล้วนะครับต้องบอกว่าหน้าใหม่ก็เยอะหน้าเก่าก็แยะนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ซึ่งเยอะมากครับแล้วก็หน้าใหม่ก็จะยังคงมาอีกเยอะนะครับน่าจะไปสักพักใหญ่ๆนะครับมาต้นไหนก็ได้ตอนนี้ไม่เลือกเปลี่ยนทุกต้นนะครับชื่อเดิมรุ่นรุ่นเลยกระถางเก่าเดี๋ยวกองที่หลังเนาะเบาวิวนะครับแต่ระบบล่างนี่คือแบบไม่วิวค่อนข้างแบบคือโตมาดีนะรับเยอะมากลองก้นหลุมลองก้นหลุมมันสามารถโดนได้ตรงเคยลองกับต้นเล็กๆอ่ะ33นะครับโอเคต้นแฟดหยิบที่ใกล้มือเนี่ยแหละเนาะต้นแฝดนะครับแฝดกอเดียวกันแต่ว่าเขียวต้นหนึ่งแดงต้นหนึ่ง แปลก
ไม่แปลกนะเห็นเยอะนะครับมีทั้งงานกอเลยดูลากดินแต่ดินชุดนี้สวยมากดินพีทเพอร์เราก็ไม่สบายวิวเลยเพราะว่ามันมาของมันเองนะต้นใหญ่เหมือนแบบใหญ่มากแต่ไม่มีลูกเลยอันนี้ก็ติดเดียวลูกเต็มเราจะลดอันนี้ตามไปนะอันนี้เรากันแมลงต่อผมโดนแต่ดินคือเห็นตัวนี้เยอะมากนะเวลาปลูกไปแล้วก็ตามนะยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าไอ้กิ้งกือนี่มันส่งผลไหมกิ้งก่ากิ้งกือยังเล็กนี่แล้วกันนะครับวิทยาเขาชื่อเหมือนวิทิตาชื่อเหมือนเพื่อนผมเลยโอ้ยทิ้งป้ายใช้เลยว่ะนี่ดินเป็นรากค่อนข้างเปลี่ยนดินช้าไปนิดนึงต้องขออนุญาตเปิดรากนะครับเพราะว่ากันแรงทารุณนะครับทารุณอยากยืนละไม่ไหวปวดหลังโอเคอ่ะตาพี่ละเดี๋ยวให้พี่เขาเปลี่ยนกะนะครับจัดเลยหรือว่าเอาไปยืนทำข้างบนนี้นั่นแหละใช่ไหมลองไปมาใกล้ๆหน่อยสิสว่างขึ้นไหมผมพบหรือเปล่าไหนอันนี้เดี๋ยวผมโทรหาแกก่อนอ๋อไม่ต้องเหรอใช่หายละไม่เป็นไรเกาะซะนู่นเหรอนี่มาจับนี่อย่างนี้เลยบีบข้างนี้ดึงจะเอาไหนเนี่ยอันนี้ก่อนก็ได้มาอันนี้ดึงง่ายอันนี้หายแล้วเนี่ยหายแล้วไม่เป็นไรจ้ะเอาที่มีป้ายมานี่มีป้ายนะถูกเลยลองด้วยเดี๋ยวตรงนี้ลองนิดหนึ่งก่อนทีเดียวแบบประมาณนี้แหละเขี่ยนี้ออกถึงจะเฮ้ยนี่มีลูกแล้วเขี่ยระวังลูกหน่อยมันมีลูกแล้วนะครับเมื่อกี้เขี่ยเห็นลูกมันเลยนี่ยังไม่เขี่ยด้วยซ้ำไปจะที่เขี่ยนี่ไม่ใช่แล้วนะครับคือจะไปป้ายยาเยอะไหมเนี่ยใส่ข้างบนด้วยป่ะประมาณนั้นใส่ข้างบนนี้ด้วยโยนนิดหนึ่งแล้วก็นิดหนึ่งขอดูระบบรากไม่นิดเลยแยะเลยใช่ไหมนี่ที่มาเต็มไปหมดโอเคคู่ไปยังเคยไปยังอาจจะกี้เหรอใส่ไปยังใส่แล้วสตาร์กันจีนะครับไปนะครับจะไปเลี้ยงแล้วก็ไปรดน้ำเราเขาไม่เอา34ปึ๊บนี่รอบ10กันยา30กันยาหินนี้ไม่ค่อยใหญ่ใช่ไหมอะไรหิน
เห็นภูเขาไฟเนี่ยหรือว่าใหญ่อยู่นะฮะเดี๋ยวเลือกก้อนใหญ่แล้วยัดมันคนจะได้ยินเสียงชวัด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 สามสิบงั้นแจวจ้าเห็นชื่อน้องออมเยอะลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผมเนี่ยนี่ก็ใช่นะครับผมน้ำเลยเห็นเต็มปากเต็มปากเต็มคำสี่สิบเจ็ดครับผมจำปีของท่านนี้มีอะไรเยอะแยะน้องนโมนโมพุทธายะเดี๋ยวเพิ่งดึงนะโทรไปถามก่อนรับเลยไหมเท่านี้ก่อนไหมอ๋อมีละนี่ของคุณนิกของพี่นิกนี่เยอะแมวเล่นใบล่างนะพี่ไม่ใช่ผมนะตกเลี้ยลาดเลยไม่มียากนะครับไม่ใช่ลูกตกเลี้ยลาดเลยนี่เราเปลี่ยนกระถางนะครับกระถางเล็กมากนะสำหรับต้นแค่นี้ตัวมันโดนบีบแล้วมึงตายไหมร้านนี้ให้นี้มันเล็กกว่าอย่าบอกว่าไอ้นี่มันมีผลดีอะไรนะมะเร็งกระถางชนิดรูเยอะดีชอบน้องอ้อมกิติยาจันเสริมนะฮะใช่เหรอไม่ใช่ข้ามันตายจะบีบมันบีบโผล่หน้าหิดมากเลยหน้ากล้องด้วยนะครับ เยอะจัดเราไม่กินนะครับ เออเราลองเอาไปคั่วบดอมอิดซาดิสเป็นยำๆอุ้ยไม่ใช่เป็นนะคนนี้คุณนิกใช่มั้ยนี่ชัยประยูนใช่เห็นร้านนี้เล็กมากนะไม่ได้เบอร์ใหญ่นะจริงเราสั่งเบอร์ใหญ่ไปเราน่าจะเอากล้องมาบ้างนะมาใช่กล้องอยู่ไหนวะกล้องไหนกล้องรู้จักกล้องไหมกล้องภาษาเหนือนะครับกล้องมันจะเป็นที่นั่งนะครับตะแคงไอ้นี่น้อยเรามีด้วยเหรอนั่นไงพี่มันเป็นพลาสติกอันนี้ก็ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเราเคยมันสมพบยังใช่ไหมอันนี้มันเผลอต้นนี้จะได้เคลมนะครับแต่ถ้าใบเฉาๆอย่างนี้นะครับจัดเลยนะครับสมพบอันนี้เปลี่ยนรอเคลมเลยนะครับอาจจะต้องเคลมต้นใหม่ให้นะครับเพราะว่าถ้าแบบนี้แล้วจะแบบเจ้าของไม่ค่อยหลับนะครับจะเปลี่ยนต้นแดงให้แล้วก็ลวดลื้อดูรากเลยครับลวดนะครับลวดลวดมันเป็นภาษาเหนือนี่ผสมพันกันอยู่โอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวผมไปเทนี่ก่อนนะครับผมน
ไปแวะค่ำคือเป็นแวะค่ำเลยอืมหลักตลาดเป็นอะไรที่ไม่เข้าใจเลยเปลี่ยนกระถางครับพี่ของจีนนี้เลยครับ ใช่พอดีกลางวันก็ไม่มีเวลาน่าจะขาวขาวนี่อะไรครับพี่เพลไลท์ครับผมเป็นคล้ายๆหินปรงหินปรงดินปรงมันลอยน้ำได้ทำให้มีอากาศขึ้นใช่ครับเดี๋ยวยังไม่ได้มาเดี๋ยวโอเคครับ ไงการจับผมมีทำไว้เผื่ออยู่แล้วนะครับมีมีเยอะมีเยอะเอาไว้ใส่ไอ้พวกแห้งเงี้ยนะเอาไว้ทำไมอันนี้แมวทำหางนะไม่ใช่เรานะอะไรแมวจริงจริงอันนี้และอันนี้สองพวกนี้นี่ไม่ต้องแพ็กไม่ต้องเปลี่ยนออเดอร์เยอะพี่เหรอช่วงนี้จะซาซางครับพี่แต่ว่าก่อนนั้นช่วงที่มันราคาแบบพีคๆอะช่วงนั้นสนุกแต่ช่วงนี้ก็ตัดซาซาไปก็จะเป็นไม้อื่นบวกกับตอนนี้เขาเดินทางได้ใกล้ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็น่าจะปลายทางการท่องเที่ยวก่อนต้นไม้ก็เลยตามมาต้นไม้ก็เลยดรอปไปบ้างแต่รอหลังปีใหม่ดูช่วงนี้คนมีเลทส่งไหมอะไรครับมีเลทส่งมีครับพี่แต่ตอนนี้ราคาลงไปเยอะเหมือนกันนะเอาง่ายๆพี่เอาตัวนะตัวเนี้ยครับผมพอดีผมบันทึกเทปอยู่เดี๋ยวคนที่ซื้ออันนี้จะอันนี้โอเคครับเดี๋ยวแจ้งให้โอเคครับไม่เป็นไรไม่ใช่คำรำนะจริงจะอายกล้องพอดีปกติผมจะไลฟ์แล้วเปลี่ยนดินอะไรเงี้ยครับแล้วก็การสับต้นให้ลูกค้าแต่ว่าเวลาเราไม่แมทเท่าไหร่ถ้าไลฟ์นี่นานอาจจะไม่เสร็จก็เลยเลือกเป็นแบบนี้แทนนิดนึงแล้วช่วงนี้ก็ต้องเปลี่ยนดินนิดหน่อยเพราะว่าโลกหน้าล้านแรงเริ่มมาเชื่อล่ะจะเป็นแบบว่าถ้าเราอยู่ใกล้พื้นที่การเกษตรอะครับถ้าเราตัดพวกสมมติเราปลูกพริกนี้ใช่ไหมกะหล่ำเนี้ยถ้ากะหล่ำตัดหมดพวกแมลงที่เคยอยู่กับกะหล่ำมันจะย้ายมาพริกอะไรเงี้ยมาถ้าจากนี้เลยพี่แล้วสารที่เราใช้อะไรนะครับไม่มีพวกฉีดของผมยังไม่ได้ใช้แต่ว่าจำเป็นต้องใช้พี่เพราะไม่งั้นไม่รอดมันเป็นต้นนี้แล้วเป็นไม่ไม่กินผลเนาะเจมส์นี่น้องครับเดี๋ยวถามน้องก่อนว่ารับเลยต้องทำอย่างอื่นด้วยอันนี้นี่มันเป็นกระแสเทรนด์เฉยๆเดี๋ยวมันก็ส่วนตัวนะครับไม่คือมันเดี๋ยวมันก็ไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลังปีใหม่เจอกันอีกทีนึงมาใหม่เพราะว่าคนเลือกเที่ยวกันช่วงนี้เอาเงินไปเที่ยวอยู่ไม่ให้นี่เปลี่ยนไม่ได้หลังปีใหม่คนอยากปลูกต้นไม้ใช่ใช่คือถ้าเราออกไปไหนไม่ได้เราก็จะมาสะสมคุณค่าทางจิตใจเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าออกไปได้ถ้าเป็นเราก็เลือกไปก่อนอันนี้ปล่อยก่อนปล่อยไปก่อนไงเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกช่วงปล่อยตัวนักกีฬาอยากเที่ยวมากอยากเที่ยวมากไปเดือนแล้วไม่ได้เที่ยวนี่คือเที่ยวกันพอเสร็จนั่นก็คืนสู่ธรรมชาติใช่ครับเดี๋ยวหลังปีใหม่นี่ไม่ได้อะหลังปีใหม่นี่บำบัดเลยอีกรอบนึงหลังปีใหม่นี่โอไมครอนมาไงผมออกการใกล้หยุดอยู่บ้านอีกทีนึงอีกรอบนึงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพักก่อนครับพี่ช่วงนี้มันท้องไส้ไม่ค่อยดีเลยพี่ท้องไส้ไม่ไหวอ่ะอาทิตย์แล้วเจอหนักมากผมบอกว่าผมช่วงนี้ยอมแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งแล้วครับผมยินดีครับพี่ได้ได้เดี๋ยวรักษาสุขภาพก่อนช่วงนี้รักษาสุขภาพก่อนนะไม่ไหวแย่จริงลืมบ่อยอืดนี่ไปท้องเป็นไงไม่รู้ขอเปลี่ยนดินนะกระถางใหญ่หมดแล้วนะพี่เนาะมรกะดินมันดีไว้หนักลาก
นะก็จะไปว่ะเราจะไปหรออืมไม่เป็นง่ายเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยขออนุญาตเปลี่ยนดินก่อนนะเพราะว่าเห็นลูกมันเฉาๆช่วงนี้ต้องดูแลเรื่องแต่รากก็ยังโอเคอยู่นะครับต้นลูกค้านะครับถ้าตายก็เช่นเดิมในความรับผิดชอบของเราอืมอัตราเสียงนี่นะครับผมจะให้ดูว่าไอ้ต้นนี้ผมอาจจะได้เคลมลูกค้านะครับดูให้ดูตรงนี้เลยนะครับอืมลูกไม่เท่าไหร่ตอนนี้แม่ก็โดนนะผมให้ดูโรคในช่วงนี้ก็คือว่าผมไม่รู้ว่ากล้องมันชันไหมก็ความจริงมาพูดกันตรงนี้นะครับสังเกตเห็นไหมอันนี้คือค่อนข้างอันตรายนะครับนั่นคือเหตุผลว่าอันนี้เป็นอะไรอาจจะต้องคือบางทีเราอาจจะสายไปนะครับแต่ว่าอันนี้ผมกล้าฟันธงได้เลยว่าผมได้เคลมต้นให้ลูกค้านะครับว่ามันจะไม่รอดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับส่วนลูกก็คือไปก่อนแล้วนะครับดูสังเกตดูจากใบได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมตัดเป็นไฮไลท์นะครับว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปเป็นหลักฐานให้ลูกค้าก่อนอันนี้ผสมดินใหม่คือมีปัญหาเรื่องช่วงนี้โรคค่อนข้างมานะครับโรคเหมือนบอกยังบอกไม่ถูกนะว่าเป็นโรคอะไรแต่มันเหมือนหนอนหรือว่าเชื้อราบางตัวครับที่แบบมันเข้าไปแบบเนี้ยแล้วแบบมันทำลายแกนตรงกลางนะผมกล้ายืนยันได้เลยว่าไอ้ยอดแค่นี้มันจะอยู่แค่นี้ละมันจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้ละครับมันจะหยุดการเจริญเติบโตละดูนะครับการปลูกกล้วยก็ไม่ง่ายนะครับอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่ายังไงซะต้นเนี่ยไม่รอดแล้วก็ผมได้เคลมนะครับแต่ว่าต้นที่ผมเคลมก็ถ้าผมไม่มีต้นที่ไล่เลี่ยกันแบบนี้ครับผมจะเคลมต้นที่เล็กกว่านิดหน่อยแต่ว่ าเพื่อเป็นเคสสตูดี้นะครับผมกล้าที่จะเปิดให้ดูเลยนะครับเพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันกู้ยากแล้วก็แทบจะกู้ไม่ได้เลยถ้าเป็นเคสแบบนี้นะครับไหนๆเราก็นะครับมีต้นเคลมเดี๋ยวเราจะปลูกให้ดูนะครับแต่ว่าผมประกันได้เลยว่ามันจะไม่รอดนะครับโอเคกระถางนี้เล็กไปวะนิดเดียวเป็นกระถางใหญ่นี้ก็ได้หรอหรือเอากระถางมันมากระถางนี้เห็นกระถางปลูกต้นเขียวอยู่นี่ขอยืมกระถางก่อนนะครับอันนี้เอามาใส่ต้นนู้นก่อนคุณอะไรเนี่ยเอากระถางนี้จะได้เอานี้ลงนี่ก่อนโอเคอะไรนะเอากระถางคุณเนี่ยเจมเนี่ยเปลี่ยนเลยใช่ไหมตอนนี้เจมยังไม่เปลี่ยนเจมเดี๋ยวผมโทรหาน้องเขาว่าจะรับต้นไหมอุ้ยเยอะเลยงั้นอันนี้รากเดินดีนะครับปกติแต่ว่าเราขโมยกระถางมาเฉยเอามาดิอันใหม่อ่ะอันนี้รูใหญ่ไม่เม็ดเมียวนะยังกินโดนัทเม็ดไอ้ภูเขาไฟรู้อ่ะซื้อได้เบอร์จะซื้อเบอร์ใหญ่ได้เบอร์เล็กมีพอได้โอเคอันนี้เดี๋ยวผมซูมให้แล้วกันเนาะพอได้นะโอ้โหเยอะจังอันนี้คือเราไม่ได้ป้องกันตั้งแต่แรกมันก็จะมีปัญหานี้นะครับสำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้ยังไงก็นะครับตัวนี้ค่อนข้างช่วยได้นะครับแล้วก็ตะโคดตัวแม่นะครับคือที่ผ่านมาผมพลาดตรงที่ผมไม่อยากใส่พวก อะไรพวกนี้นะครับคืออยากจะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรนะออร์แกนิกใช่ไหมแต่ไม้พวกนี้เราไม่ได้กินครับฉะนั้นสารเคมีถ้าเราป้องกันได้ใส่ไปเลยครับป้องกันต้นไม้เราตายนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับอย่ากลัวแล้วก็ถ้ารักต้นไม้ก็ป้องกันมันนะครับไม่งั้นเราจะเสียใจภายหลังนะครับอันนี้ดูต้นขนาดนี้นะครับอันนี้แล้วก็แต่เราใส่ตอนนี้ก็คือว่าสายแล้วนะเราก็เลยเร่งเปลี่ยนต้นอื่นให้นะครับด้วยนะครับแล้วก็จับจังหวะเวลาที่เราไม่มีเวลาดูแลเขามากพอแล้วก็แทบไม่มีเวลาอะไรนะครับผมก็จะมีงานค้างอยู่ซึ่งอาจจะต้องขอตัวไปนะครับจะต้องปล่อยพี่เขาให้ท
ทำต่อไปนะครับโอเคถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับเดี๋ยวเราจะหลังไมค์คุยกันได้นะครับไปที่เพจเลยก็ได้นะครับเหลือกี่ต้นนะเอามาต้นเขียวแล้วกันเนาะต้นที่เหลือพวกนี้ยังไงไหนเอาที่มันเรียนแน่แน่บางต้นอาจจะไม่ทันนะครับในระหว่างนี้เราก็แบบเอาต้นไว้เคลมนี้ต้นที่เราเคลมเราจะเคลมต้นแบบนี้ไปนะครับขออนุญาตก่อนอันนี้คือต้นเป็นต้นที่เราไว้เคลมก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับก็มีหลายๆต้นนะก็ลายก็รุ่นๆกันไปนะจริงๆลายบางต้นก็สวยแล้วบางต้นก็ไปแตกฟอร์มตอนใหญ่ก็เคลมกันแบบนี้ครับรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปนะครับคือถ้าคุณซื้อนี่ไม่มีถ้าคุณซื้อแบบในราคาผมตอนนั้นก็คือค่อนข้างแพงนะครับนั่นคือเหตุผลทำไมที่เราขายแพงบางต้นไม่มีชื่อใช่บางต้นที่เราเก็บไว้เคลมนั่นคือเหตุผลทำไมเราเคลมต้นแดงเพราะว่าผมเป็นคนที่ซื้อมาเลี้ยงมาก่อนนะครับก็คือเราซื้อมาในช่วงที่ราคาพีคก็คือ 8,000 ถึง 12,000 3,000 อะไรเงี้ยซื้อมาแล้วมันเขียวแล้วพวกนั้นเอาให้หมดเลยซื้อมาแล้วต้นมันเขียวแล้วก็ส่งไปที่แลบก็ให้ต้นใหม่มาเหมือนเดิมแล้วก็ให้ต้นมารุ่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราเลี้ยงมาอีกเดือนมันก็เขียวอีกนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมรอบที่2แล้วนะครับเผลอๆรอบที่3ผมเชื่อแล้วก็มั่นใจว่ามีอีกแน่นอนแต่มันเป็นข้อตกลงและสัญญาในขณะนั้นที่เราซื้อซึ่งมันเป็นการซื้อขายซึ่งเราต้องเข้าใจว่าณตอนนั้นเราซื้อราคานี้นะครับเราต้องยอมรับด้วยนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เราราคามันลงอะเนาะก็เราทำการซื้อขนาดนั้นซึ่งเราจ่ายแพงไปแล้วเนาะเราไม่สามารถที่จะขอเงินว่าตอนนี้ราคามันถูกแล้วผมขอราคาตอนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือจริงๆสามารถทำได้นะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่ามันคือเราทั้งซื้อทั้งขายเนาะคือเมื่อก่อนเราก็เริ่มจากการซื้อมาก่อนเนาะแล้วก็จนมาทำขายเราเลยเข้าใจนะครับว่ามันยากมากนะครับสำหรับมันตอบยากคือมันอาจจะเทแล้วมันจะมีปัญหากันผมก็เลยเลือกที่จะเคลมเป็นต้นแดงที่ทำให้ดูนะครับเพราะว่าเราบาดเจ็บแล้วก็เรารู้สึกได้อาจจะพูดไม่ค่อยตรงนะครับอาจจะเข้าใจยากหน่อยเพราะไม่เก่งเรื่องอธิบายเท่าไหร่แต่พอเข้าใจได้ไหมก็คือถ้าซื้อมาแล้วเลี้ยงแล้วมันเขียวแล้วก็ต้องส่งไปแล้วก็เขาส่งต้นใหม่มามันก็เล็กเหมือนเดิมอีกทำให้เราต้องลุ้นต่ออีกคือผมเข้าใจเรื่องเวลาเอาง่ายๆสรุปง่ายก็คือว่าเรื่องเวลาแล้วเลยเลือกที่จะเคลมต้นที่มันแดงแหละส่วนต้นที่เหลือนะครับเราจะติดต่อไปยังเจ้าของก่อนว่าสามารถส่งต้นเลยได้ไหมเพราะว่าส่งต้นกระถางเล็กๆแบบนี้มันส่งง่ายแล้วมันค่อนข้างเซฟต้นไม้นะครับเมื่อเทียบกับใหญ่แบบนี้พอใหญ่แบบนี้มันจะต้องเหมาโรซึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นแล้วมันก็ไม่ค่อยเซฟด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวอยู่กับพี่เขาไปต่อนะครับผมขอตัวไปทำอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งเป็นเนื้อเยื่อนะครับเป็นอาหารพอเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เราทำยังไม่เสร็จอันนี้ต้นเบอร์นี้ถ้าเราส่งไปแล้วมันตายอันนี้ก็มันเป็นความบางคนที่เขาไปตายในมือเขาก็จะโทษเรานะครับเราก็เลยแบบขอเปลี่ยนแล้วก็ให้มันโตแบบให้มันเซตตัวให้มันฟื้นแล้วเราส่งไปก็ได้นะข้างบนนี้ไม่ต้องเหรออ่ะข้างบนนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมขอโทรทั้งหมดนี้ก่อนแต่จริงผมเปลี่ยนพี่สมภพไปแล้วพี่เปลี่ยนพี่สมภพอีก2อันเลยก็ได้นะหรือว่าเอาต้นเคมให้แกก่อนเดี๋ยวโทรหาแกเพราะมันมีต้นหนึ่งมันเขียวนี่แน่นอนใช่อันนี้อาจจะต้องเคมให้พี่เขานั่นแหละอันนี้ลูกค้าไอซีโอเคนะผมไปทำอันนี้ก่อนนะแค่นี้ต้นสุดท้ายนะใช่พี่จะได้ปลูกต้นนี้โอเคบอนกระดาษบอนกระดาษเขียวปลูกกระถางดำนั่นก็ได้ครับกระถางดำนั่นเฮ้
แล้วนี่บอกเลยมึงตายเป็นไงเหมือนกันตายแล้วนี่ร้อนเนี้ยอย่าบอกว่าแห้งแล้วไปเทไม่ได้เรียบร้อยแห้งเลยตายไปเทยังไงวะเทใส่อะไรเทใส่โลแห้งไปเลยเดี๋ยวแล้วมันแห้งนี่ก็ต้มใหม่เลยครับปิ้งนี่ลายแล้วเหรอตรงนี้คนเขาอาจจะเอาเงินไปเที่ยวกันนะจ๊ะดูหมดเลยกำลังมันใช่ไหมชัตออฟเลยใช่ไหมโอเคนะครับก็มีบางต้นที่เราเก็บไว้เพื่อที่จะติดต่อลูกค้าก่อนนะครับถ้าส่งได้เราก็ส่งเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปว่าถ้าเราเปลี่ยนกระถางแล้วมันจะยังส่งเลยไม่ได้นะครับมันจะต้องแบบรอให้รากมันเดินยึดเกาะกับดินใหม่ซะก่อนนะครับหลังจากนี้เราจะให้น้ำนะครับส่วนเรื่องต้นที่มันตายนะครับอย่างที่แจ้งไปเราเคลมนะครับแล้วก็ต้นที่มันออกเขียวแบบนี้นะครับเราก็เคลมเป็นต้นแดงแบบนี้นะครับส่วนราคาตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าราคามันค่อนข้างดรอปเนาะเราก็ตามกลไกตลาดนะครับใครที่ซื้อก่อนก็ยึดกฎนั้นใครที่ซื้อทีหลังก็ยึดกฎนี้เหมือนทองคำครับเราจะอ้างอิงว่าเมื่อก่อนซื้ออะไรนะทองบาทไม่ถึงหมื่นอะไรเงี้ยไอ้ก็ไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ให้นะฮะโอเคผมและพี่เขาต้องทำหน้าที่ต่อแล้วก็ผมมีงานต่อบนลับนะครับก็ขอตัวก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้เจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ